ตอนนี้ทั่วโลกจับตาดูความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียครับหลังจากล่าสุดเรือพิฆาตของเรือรบขออภัยครับเรือรบรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาแล่นผ่านช่องแคบอังกฤษซึ่งตอนนี้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะไปปฏิบัติการในฐานที่มั่นก็คือที่ซีเรียซึ่งประเด็นที่ซีเรียคือประเด็นที่ทั่วโลกค่อนข้างเป็นห่วงว่าจะเป็นจุดชนวนใหญ่ของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกหรือไม่ทางกระทรวงกลาโหมของอังกฤษบอกว่าตอนนี้กองทัพเรือของอังกฤษส่งเรือพิฆาต2ลำเพื่อที่จะไปประกบแล้วจับตาดูฝูงเรือรบของรัสเซียซึ่งรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินลำยักษ์ที่ชื่อว่า Admiral Kuznetsov ที่ผ่านช่องแคบอังกฤษเมื่อวานนี้อังกฤษคาดการว่าเรือลำนี้มุ่งหน้าไปทางตะวันออกของทะเลมีดิเตอร์เรเนียนและไปเสริมกำลังกับปฏิบัติการโจมตีอเลปโปที่ซีเรียซึ่งตอนนี้ถูกยึดโดยกลุ่มไอซิสขณะที่นักวิเคราะห์มองเรื่องนี้ว่ารัสเซียพยายามที่จะแสดงแสนยานุภาพให้ชาติตะวันตกเห็นถึงกำลังของกองทัพรัสเซียมากกว่าเพราะถ้ารัสเซียจะไปโจมตีในพื้นที่ซีเรียจริงก็สามารถบังคับเครื่องบินที่จอดอยู่ไปถล่มทางอากาศได้เลยไม่จำเป็นต้องระดมพลครั้งใหญ่ทางทะเลขนาดนี้ถ้าย้อนกันกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมทางการของรัสเซียรายงานเรือ Admiral Kuznetsovที่จะเข้าไปปฏิบัติการกับกองทัพรัสเซียตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้จนถึงมกราคมปีหน้าอยู่แล้วเรือลำนี้สามารถบรรทุกเครื่องบินขับไล่ได้ถึง15ลำเฮลิคอปเตอร์ได้มากกว่า10ลำและปัจจุบันจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ยังเป็นพื้นที่มิกสันยีอย่างซีเรียรัสเซียมีเรือรบประจำการนอกชายฝั่งของซีเรียอยู่แล้วประมาณ10ลำด้วยกันเพื่อไปโจมตีกับกลุ่มไอซิสครับ